بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังรับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่น้องที่ดูอยู่นะอาจจะคิดในใจแล้วว่าใครกันมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะผมชื่อจริงชื่อประวีณชื่ออาหรับก็อาลาวีนะครับอาลาวีฤทธิ์งามนะครับก็ปัจจุบันนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีคณะรัฐศาสตร์นะครับเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็ทำดุลแล้วครับขอชูโกต่อลอสุภานะฮุวาตาลาครับที่มีโอกาสได้มาพบพี่น้องแล้วก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงนะครับว่าใครก็ตามเนี่ยที่ไม่ขอบคุณต่อสิ่งถูกสร้างเขาก็ไม่ขอบคุณต่อผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอขอบคุณต่ออินบุนนาฟิยะห์กลุ่มความรู้ที่ยังประโยชน์ด้วยที่ได้ให้โอกาสผมเนี่ยมาพูดในสิ่งที่ผมคิดว่าผมมีความรู้ที่จะเผยแพร่ให้กับพี่น้องได้นะครับก็อีกอย่างนึงเนี่ยก่อนจะเข้าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่าผมไม่อยากให้พี่น้องมองผมเป็นอาจารย์นะถึงแม้เขาจะใส่โปสเตอร์ว่าผมเป็นอาจารย์ก็ตามผมก็เป็นพี่น้องคนหนึ่งนี่แหละคนหนึ่งคนบนโลกใบนี้ที่เป็นมุสลิมเป็นพี่น้องของพี่น้องนั่นแหละนะครับไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อะไรหรอกแต่ผมทำตามฮะดิษบทหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าบัลลิงกูอันนีวะลาอายะคือจงเผยแพร่ความรู้แม้กระทั่งแค่อายะเดียวนะครับท่านอันฮาฟิซอิบนุฮัยยัตอัสกอลานีนะครับรอฮิมาลลอฮ์เนี่ยนักวิชาการหะดีษมัซฮับชาฟีเนี่ยในหนังสือฟาทุนบารีได้อธิบายหะดีษนี้ว่าการที่นบีเน้นย้ำคำว่าวะลาอายะหรือว่าแค่เพียงอายะเดียวเนี่ยบ่งชี้แล้วว่านบีให้เร่งรีบในการที่จะเอาความรู้เท่าที่เรามีไปเผยแพร่กับผู้อื่นนะครับเช่นเดียวกันเชคอุไซมีนเชคอิบนุอุไซมีนรอฮิมาลลอฮ์นะครับท่านบอกว่าหะดีษเนี่ยบ่งชี้เลยว่ามันไม่มีความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นมุชตะฮิดกับคนทั่วไปธรรมดาในการเผยแพร่ความรู้เงื่อนไขก็คือคุณต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นหรือในประเด็นนั้นอย่างแท้จริงนะครับการมีความรู้ที่แท้จริงก็สามารถจะเผยแพร่ได้ต่อให้รู้แค่อายะเดียวนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเผยแพร่หรือว่าจะมาถ่ายทอดละกันใช้คำนี้ในการถ่ายทอดให้กับพี่น้องนะครับวิชาที่เรียกว่า Human Rights in Islam หัวข้อนะครับสิทธิมนุษยชนในอิสลามนะครับก็อาจจะเปลี่ยนฟิลบ้างนะเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านอาจจะสอนในเรื่องของตัฟซีรเรื่องของฟิกเรื่องของอะกีดะอะไรก็ตามแต่อันนี้จะเป็นหัวข้อที่ออกค่อนข้างร่วมสมัยหน่อยนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในอิสลามนะครับก็หนังสือเนี่ยที่ผมก่อนจะเข้าหนังสือผมขออธิบายวันนี้ก่อนนะว่าผมจะพูดอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเป็นบทนำนะครับผมจะแบ่งซีรีส์นี้ประมาณ 4-5 ตอนนะอินชาอัลเลาะห์ดูก่อนดูจากหนังสือหรือเนื้อหาอีกทีนะครับแต่วันนี้เป็นวันของบทนำก่อนบทนำผมจะพูดเกี่ยวกับตัวหนังสือก่อนนะครับแล้วก็ตัวผู้ประพันธ์เสร็จแล้วก็จะพูด overview หมายถึงว่าพูดโดยรวมเกี่ยวกับหนังสือก่อนนะครับแล้วก็ความสำคัญอะไรต่างๆนะครับก่อนหนังสือนะครับหนังสือที่เราเอามาสอนกันในวันนี้คือหนังสือของคนคนหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนไม่รู้จักแต่ฝีมือของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เลยในโลกวิชาการตะวันตกคนที่ได้ภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนที่มีความค้นคว้าหน่อยจะรู้จักคนชื่อนี้นะครับชื่อว่าเชคยามารุดดีนอันซาราโบโซนะครับแกมีหนังสือที่ผมจะมาสอนเนี่ยชื่อหนังสือ Human Rights in Islam ซาราโบโซเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้คือสิทธิมนุษยชนในอิสลามนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรตีพิมพ์จัดพิมพ์โดยกระทรวงศาสนสมบัติแห่งซาอุดีอาระเบียนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบียในปีฮิจเราะห์1435หรือว่าถ้าในปีคริสตศักราชก็2014นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของกระทรวงเนี่ยหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้ตอนนั้นคือเชคซอลาห์อาลีเชคนะครับฮาฟิซุลลอฮ์เชคซอลาห์อาลีเชคพี่น้องที่ติดตามมาน่าจะรู้จักชื่อนี้ดีเชคซอลาห์อาลีเชคนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้ามีใครกังวลว่าเนื้อหามันจะถูกหรือผิดยังไงตีพิมพ์ไปใต้กระทรวงสาธารณสมบัติซึ่งเชคซอลาห์อาลีเชคเป็นหัวใหญ่อยู่ในปีที่ตีพิมพ์ออกมานะครับก็ตอนแรกเลยเนี่ยขอกล่าวถึงคนเขียนก่อนผู้ประพันธ์ก่อนนะครับเชคยามารุดดีนซาราโซเป็นใครนะครับจากประวัติที่ผมได้อ่านมาเนี่ย
เชคซาราโบโซเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเดิมหมายถึงว่าแกเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสจากพ่อกับแม่ที่เป็นคนสเปนงงไหมพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนจะเป็นคนสเปนแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแกเกิดที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วแกก็เติบโตมาในคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนเป็นกาเฟสมาก่อนนะครับเป็นต่างศาสนามาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยแกแล้วก็ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วจนกระทั่งอายุ16เนี่ยเชคซาราโบโซเนี่ยก็ได้รับเข้ารับอิสลามทำนุนแล้วนะครับเราให้ฮิดายะห์ให้ทางนำต่อเชคซาราโบโซประวัติการศึกษาของแกเนี่ยเป็นคนที่เรียน2มุมเลยถ้าประวัติการศึกษาโดยทั่วไปแกจบถึงขั้นปริญญาโทปริญญาตรีเนี่ยแกจบที่มหาลัย University California Berkeley ซึ่งเป็นมหาลัยที่ติดท็อปแร้งแบบ30 40ของโลกไปเนี่ยคือสูงอะแล้วแกจบในด้านเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทแกจบที่ UC Davis คณะเศรษฐศาสตร์ทั้งตีทั้งโทจบเศรษฐศาสตร์นะครับส่วนในเรื่องของความรู้ศาสนาเนี่ยเชคซาราโบโซนะครับในประวัติเนี่ยไม่ได้เขียนมีแค่คนเดียวที่เขียนว่าแกรักความรู้หะดีษด้วยคือเชคดร.มุสตอฟาอันอัลซอมีนะครับเชคดร.มูฮัมหมัดมุสตอฟาอันอัลซอมีซึ่งถ้าใครเชคมุสตอฟาอัลซอมีคือใครอีกคนคนนี้เป็นคนที่เอาหนังสือซอฮีฮ์อิบนุกุซัยมะห์มาตรวจใหม่พี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินอิหม่ามอิบนุกุซัยมะห์เคยได้ยินใช่ไหมเป็นอิหม่ามคนหนึ่งในมัสฮับชาฟีเป็นมุชชัยฮิดใหญ่เลยเนี่ยแกอิบนุกุซัยมะห์เนี่ยเป็นนักหะดีษด้วยแกเขียนแกรวบรวมหะดีษมีหนังสือชื่อซอฮีฮ์อิบนุกุซัยมะห์แล้วมันหายไปแล้วจากประวัติศาสตร์เชคมุสตอฟาอัซามีเนี่ยดึงขึ้นมาใหม่แล้วก็มาตรวจใหม่นะครับคือคนนี้คืออาจารย์ของซาราโบโซในด้านของหะดีษนะครับเชคอัซามีก็มีประวัติในการไปจบที่เคมบริดจ์นะแกจบอัสซัดแล้วก็ไปจบที่อังกฤษนะแล้วก็แกก็โต้ต่อพวกมุชชัชริกีนหรือพวกนักบุรพาคดีที่อังกฤษไปเขียนวิทยานิพนธ์อะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็แกซาราโบโซเนี่ยเชคซาราโบโซเนี่ยแกมีเขาเรียกว่าอะไรแกมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับนักดาอีจากซาอุดีอาระเบียแต่ว่าในประวัติเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครนะครับจากมหาลัยมูฮัมหมัดอิบนุซาอุดจากมหาลัยมูฮัมหมัดอิบนุซาอุดและจากหนังสือเล่มเนี่ยที่มันถูกตีพิมพ์โดยกระทรวงศาสนสมบัติเนี่ยบ่งชี้ได้ว่าตัวของเชคซาราโบโซเนี่ยอาจจะทำงานกับกระทรวงของศาสนสมบัติของซาอุดีอาระเบียด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชคซาราโบโซก็ถือว่ามีประวัติในการศึกษาค่อนข้างจะดีพอสมควรนะและแกก็สอนในหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องนะครับหนังสือของเชคซาราโบโซเนี่ยมีอยู่หลายเล่มแต่เล่มดีๆมีที่ดังที่สุดเลยคือแกชรออัลบาอินนาววีหะดีษ40นาววีอ่ะพี่น้องแกชรอนะ3เล่มจบในภาษาอังกฤษ3เล่มจบและในหนังสือชรอเนี่ยยกอุลามามาหมดเลยเชคบินบาสเชคอุซัยมินอิบนุญิบรีนอะห์มัดชากิซซิดดิกฮะซันคานอะไรยกมาหมดเลยนะครับเล่มที่2ของซาราโบโซนะคือเล่มThe Life and Influence of Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ชีวประวัติและอิทธิพลของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบแกเขียนด้วยนะเป็นหนังสือเล่มนึงที่ผมเคยมีโอกาสอ่านแต่ไม่จบเล่มเป็นเล่มที่เขียนได้ค่อนข้างดีเลยเชิงเชคซาราโบโซเล่มที่3ของแกเนี่ยเล่มนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมยังหาตัวหนังสือไม่ได้ชื่อหนังสือถ้าภาษาอาหรับก็คือ Tazkiyah ตุนอันนัฟ Purification of Soul คือการเรื่องของจิตใจเล่มนี้เนี่ยแกโต้ซูฟีด้วยแกโต้แนวคลังความคิดของซูฟีเรื่องของการขัดเกลาจิตใจว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับ500กว่าหน้าเรื่องนี้นะครับแล้วก็เล่มนี้ Human Rights in Islam นะครับก็นี่แหละคือประวัติของผู้ประพันธ์นะครับคือเชคยามาลุดดีนอัสซาราโบโซนะครับต่อไปเนี่ยพี่น้องอาจจะถามหรือว่าคนที่ฟังตรงนี้อาจจะถามทำไมเราถึงเลือกวิชาสิทธิมนุษยชนมาพูดมันสำคัญยังไงทำไมมีหัวข้อต้องเยอะแยะทำไมถึงเลือกเล่นประเด็นนี้นะครับทำไมถึงเลือกประเด็นนี้มาศึกษาเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับพี่น้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินบ้างในอาจจะผ่านตามข่าวอาจจะผ่านตาม Facebook หรืออาจจะผ่านตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในยิ่งโดยเฉพาะในวัยของนักที่เขาเรียกว่าแอคทิวิสต์หรือว่านักทำกิจกรรมเนี่ยถ้าพี่น้องเคยได้ยินคำว่าเราต้องเอาสิทธิมนุษยชนเราต้องเอาสิทธิมนุษยชนเป็นสากลต้องเอาเป็นบรรทัดฐานต้องเอาเป็นมาตรฐานเหตุผลที่ผมเลือกเล่มนี้มาเนี่ยเพราะว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ในมุมมองผมเขียนเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยการชี้แจงข้อใส่ใครของบรรดาศัตรูอิสลามได้ดีที่สุดนะครับและมันเป็นการปูพื้นฐานด้วยว่าเราควรจะมีมุมมองยังไงต่อคำนี้นะครับสิทธิมนุษยชน
ง่ายๆเลยพี่น้องผมยกตัวอย่างเวลาเราบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องใส่แต่งตัวใส่ฮิญาบโอเคบางทัศนะปิดหน้าบางทัศนะไม่ไว้ปิดหน้าแต่ว่าต้องใส่ต้องไม่หลวมต้องปกปิดทางร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามืออะไรอย่างงี้ถ้าเป็นนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนนะครับเขาก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยขัดหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นอิสลามเนี่ยควรจะรีฟอร์มตัวเองควรจะปฏิรูปตัวเองเพราะมันขัดกับสิทธิมนุษยชนเขาจะพูดอย่างนี้หรือกฎหมายมะห์รอมแนวคิดมะห์รอมที่ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้ถ้าไม่มีมะห์รอมไปด้วยบรรดานักสิทธิมนุษยชนตะวันตกผมขอใช้คำนี้นะพี่น้องเพราะว่าคำว่านักเดี๋ยวพี่น้องจะงงเพราะนักสิทธิมนุษยชนมันมีหลายเฉดอีกหลายพวกหลายอะไรผมเรียกรวมๆเลยเป็นนักสิทธิมนุษยชนตะวันตกเขาก็จะบอกว่าแนวทางนี้เนี่ยไอ้ที่บอกว่าต้องมีมะห์รอมเนี่ยมะห์รอมเนี่ยถ้าไม่มีมะห์รอมผู้หญิงเดินทางไม่ได้เขาบอกนี่ก็ขัดกับสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ใช่ศาสนาแท้จริงเพราะฉะนั้นอิสลามต้องปฏิรูปเพราะฉะนั้นอิสลามล้าหลังเพราะฉะนั้นอิสลามบลาบลาบลานะครับนี่แหละเหตุผลนี้แหละที่ผมเลือกเล่มนี้มาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้สากลขนาดนั้นเดี๋ยวในตอนถัดไปหลังจากตอนเนี้ยตอนนี้เป็นแค่บทนำตอนถัดไปผมจะอภิปรายอย่างละเอียดเลยคำนี้คำว่าสากลคำนี้ใช้กันบ่อยมากสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเป็นมาจากไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อได้นะครับก็นั่นแหละครับคือความสำคัญว่าทำไมผมเอาเล่มนี้ของซาราโบโซมาเพราะเล่มอื่นเนี่ยเท่าที่ผมเจอเนี่ยคือตามเนื้อหาเนี่ยที่ซาราโบโซเขียนบทนำเนี่ยแกบอกว่านักวิชาการมุสลิมเนี่ยที่เขียนนักวิชาการทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่เขียนเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น3พวกพวกที่1เนี่ยเขาเรียกว่าพวกโมเดิร์นิสต์โปรเกรสซีฟหรือภาษาไทยเรียกพวกก้าวหน้าอันนี้แปลตรงๆนะพวกก้าวหน้าพวกนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่ขัดเลยกับสิทธิมนุษยชนตะวันตกไม่ขัดเลยและอะไรที่ขัดก็ต้องอิสลามก็ต้องตีความให้เข้ากับสิทธิมนุษยชนสากลก็คืออิสลามต้องตีความไปหาเขานะครับอันนี้เขาเรียกว่าพวกโมเดิร์นิสต์พวกก้าวหน้าเรียกอย่างนี้กันก้าวหน้าพวกที่สองเขาจะเรียกว่าพวกรีเกรสซีฟพวกรีเกรสซีฟคือพวกถอยหลังถ้าแปลตรงๆแปลแบบตรงๆนะพวกที่สองเนี่ยจะบอกเลยว่าต้องทิ้งอิสลามเลยและเอากฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นบรรทัดฐานคือกลุ่มแรกเนี่ยยังเอาอิสลามแต่ตีอิสลามให้เข้ากับกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลตะวันตกกลุ่มที่สองเนี่ยทิ้งอิสลามเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการกาเฟสซะมากกว่านักวิชาการที่ไม่ใช่ที่เป็นต่างศาสนาซะมากกว่าที่บอกนี่เช่นแอนอลิซาเบธเมเยอร์เป็นนักรัฐศาสตร์ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาโปรไอ้กลุ่มที่2มากว่าอิสลามเนี่ยล้าหลังแล้วต้องทิ้งต้องเอาสิทธิมนุษยชนสากลหรือตะวันตกเนี่ยเป็นบรรทัดฐานนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ซาราโบโซบอกว่าดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ดีที่สุดคือกลุ่มที่เขาเรียกว่าoptimistic but apologetic คือหมายถึงว่าเป็นกลุ่มถ้าแปลตรงๆนะกลุ่มที่มองในแง่ดีแต่ปกป้องตัวเองมากไปหน่อยกลุ่มที่3นี่คือกลุ่มที่พยายามจะผสมผสานอิสลามกับสิทธิมนุษยชนผสมผสานกลุ่มแรกคือปรับอิสลามให้เข้ากับสิทธิมนุษยชนกลุ่มที่2ทิ้งอิสลามเลยกลุ่มที่3พยายามจะปรับแบบยังไงไปด้วยกันได้ไหมอันนี้ไปไม่ได้ก็ปรับนิดๆปรับหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งเชสซาราโบโซบอกว่าหนังสือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอิสลามทั้งหมดในโลกวิชาการตะวันตกเนี่ยอยู่ไปใต้3หมวดนี้แหละไม่พ้นสักอันและที่น่าเศร้าพี่น้องซาราโบโซยกมาเชสซาราโบโซยกมานักวิชาการตะวันตกระดับโลกเลยที่มีเสียงหรือมหาลัยระดับโลกฮาร์วาร์ดออกฟอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในบรรดากลุ่ม1 2 3เนี่ยเวลาเขาจะถามมุสลิมเขาจะถามคนกลุ่มไหนเดานี่เขาจะถามคนกลุ่มไหนกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ซะส่วนใหญ่เท่ากับว่าเวลาเขาถามว่าอิสลามคิดยังไงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกลุ่มที่1กลุ่มที่ต้องบอกว่าอิสลามต้องปรับหรือไม่ก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่แบบทิ้งอิสลามเลยไปตอบเขาหรือได้แสงได้สื่อแล้วสุดท้ายเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามก็ผิดเพี้ยนไปเลยกลายไปว่าด้วยเหตุนี้มันเลยไม่แปลกพี่น้องประเทศแบบสหรัฐอเมริกาประเทศแบบอังกฤษประเทศแบบโลกยุโรปเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามของเขาก็เลยผิดเพี้ยนไปเยอะเลยปิดเพี้ยนไปเยอะเลยกลุ่มที่1เนี่ยผมยกตัวอย่างมีคนๆนึงชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออับดุลลอฮ์นะอับดุลลอฮ์อิบนุนาอิม
แกเนี่ยเหมือนได้รับอิทธิพลจากมะฮ์มูดมูฮัมหมัดตอฮามะฮ์มูดมูฮัมหมัดตอฮาคือใครมะฮ์มูดมูฮัมหมัดตอฮาเป็นนักปฏิรูปเขาเรียกกันอย่างนี้นักปฏิรูปแห่งซูดานรู้ไหมมะฮ์มูดมูฮัมหมัดตอฮาเนี่ยแกพูดว่าไงแกบอกว่าอิสลามต้องมีศาลที่สองโอ้โหอิสลามต้องมีศาลที่สองคือศาลแรกมูฮัมหมัดเนี่ยใช้ไม่ได้กับยุคเนี่ยต้องมีศาลที่สองสุดท้ายคนเนี่ยโดนประหารก็หามุตตักที่ซูดานแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละคนแบบเนี้ยเป็นเสียงนะครับเพราะนัสราบูโซเลยบอกว่าจำเป็นที่แกต้องเขียนเล่มนี้ขึ้นมาส่วนพี่น้องถามแล้วถ้าพี่น้องจะถามว่าแล้วสราบูโซคนเขียนเล่มเนี่ยยึดแนวทางไหนแน่นอนสราบูโซชัดเจนแกบอกว่าแกพูดเลยว่าอิสลามกับสิทธิมนุษยชนตะวันตกนั้นมันไม่สามารถเอามาเทียบกันได้เพราะรากฐานของมันแตกต่างกันแต่แรกมันไม่สามารถจะเอามาบอกว่าแล้วแกก็ยกตัวอย่างได้ตลกมากได้ตลกในมุมผมนะแกบอกว่ามันเหมือนคนเอาคุณพูดว่าอิสลามกับพุทธเหมือนกันเพราะเคารพพ่อแม่จบแล้วก็บอกว่าอิสลามกับพุทธไปด้วยกันได้จบแกบอกว่ามันเทียบแบบนี้ไม่ได้หรือคุณเอาแอปเปิลมาเทียบกับส้มอะไรประมาณนี้ถึงแม้มันจะกลมเหมือนกันน่ะแต่มันไม่เหมือนกันน่ะอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสตราโบโซบอก3อันแรกเนี่ยก็คือเป็นงานส่วนใหญ่ของสิทธิมนุษยชนที่ยังมีอยู่นะครับพี่น้องต้องไปหาได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้แน่นไม่ได้แนะนำแต่ว่ามันมีทั่วเลยใน Google มีทั่วบางคนบางเล่มเป็นหลักสูตรที่ใช้ในมหาลัยชั้นต้นของโลกใบนี้เลยจากกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยนะครับนั่นคือความสำคัญนะครับความสำคัญของทำไมว่าเราต้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ผมอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนคือบางทีเนี่ยเราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนในยุคนี้เลยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่ามันโผล่มายังไงนะครับผมจะไล่เรียงให้พี่น้องได้ฟังนะครับถึงประวัติศาสตร์คร่าวๆนะผมอยากให้พี่น้องจำตรงนี้นะมันอาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าพยายามจำตรงนี้ไว้เพราะว่าผมสังเกตว่าเวลาถ้าผมพูดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะงงว่ามันเกิดมันจะจับยุคไม่ถูกนะครับในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนวิชาหนึ่งเขาเรียกว่า Western Civilization หรือว่าอารยธรรมตะวันตกอาจารย์ผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช่มุสลิมนะแกก็แบ่งประวัติศาสตร์เนี่ยคร่าวๆเป็น5ช่วงคือพี่น้องลองจำๆดูนะคืออันแรกเนี่ยยุคกรีกประมาณ 2,000 ปีที่แล้วยุคกรีกหลังจากยุคกรีกเนี่ยยุคโรมันคริสเตียนเนี่ยเริ่มจะเข้ามายุคโรมันยุคที่3เรียกว่ายุคมืดหรือว่ายุคกลางยุคเนี่ยคือยุคที่คริสตจักรหรือว่าโป๊ปอ่ะพี่น้องสันตะปาปาแห่งคริสเตียนเนี่ยประกาศทำสงครามครูเสดอ่ะยุคนั้นเนี่ยยุคโซลาฮุดดีนอายูบีเนี่ยยุคไหนเขาเรียกในทางวิชาการเขาเรียกยุคกลางหรือว่ายุคมืดยุคที่4เขาเรียกว่ายุคเรเนซองส์หรือว่ายุคปฏิวัติภูมิธรรมซึ่งยุคที่4เนี่ยคือการปลดแอกของโลกยุโรปนะออกจากยุคที่3ส่วนอันที่5คือยุคโมเดิร์นก็คือยุคประมาณแบบก่อนหน้าพวกเราสัก50ปี60ปียุคโมเดิร์นยุคเนี่ยนักวิชาการเขาจะบอกว่าอยู่ในยุคที่เรียกโพสต์โมเดิร์นหลังสมัยใหม่อีกทีนะครับhuman right เนี่ยไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันมาจากไหนไอ้ที่กระบวนการไอ้ movement ต่างๆเนี่ย movement หมายถึงกระบวนการในการเรียกร้อง human right สิทธิมนุษยชนต่างๆพี่น้องอาจจะเห็นตามสื่อนะตอนนี้กำลังดังอยู่ในการเมืองไทยอะไรอย่างนั้นน่ะที่เรียกร้องสิทธิต้องเอาสิทธินั้นสิทธินั้นน่ะเขาไม่ได้อ้างกลับไปหาอะไรหรอกเขาอ้างกลับไปหาสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะลงต่อว่าเขากลับไปหาเอกสารอะไรนะครับคือ human right เนี่ยพี่น้องจำยุคที่3ก็ได้ถ้าไม่จำ1 2จำที่3ก็ได้ยุคกลางเนี่ยมันประมาณคริสตศักราช1100อ่ะจนถึงคริสตศักราช1500กว่าๆเป็นยุคที่ง่ายๆในโลกยุโรปนั้นสันตะปาปามีอำนาจมากทุกอณูจริงๆสั่งคนตายก็ตายสั่งคนไปฆ่าก็ฆ่าพี่น้องรู้จักกาลิเลโอมั้ยเคยได้ยินกาลิเลโออยู่ในพิพิธภัณฑ์น่ะแบบมีวาดรูปมีกาลิเลโอเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนมากแกเนี่ยเชื่อว่าโลกกลมแต่แกเนี่ยดันเกิดในยุคนั้นไงและไบเบิลมันบอกว่าโลกแบนสุดท้ายกาลิเลโอเนี่ยถูกขึ้นศาลและสาวว่าถูกไล่ฆ่าเพียงเพราะว่าเชื่อว่าโลกกลมเหตุผลที่เขาให้ก็คืออะไรไหมขัดกับไบเบิลแบบนั้นแหละคือง่ายๆในมุมของเสรีภาพมันก็ไม่มีเลยด้วยเหตุเนี่ยพอในโลกยุคนั้นมันคิดจักเนี่ยมันคุมทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์ที่อยู่ในพี่น้องคิดจินตนาการยิ่งกดมากมากกดมากมากกดมากมากกดมากคนก็เลยยุคฮือถูกไหมพอคนมันลึกฮือเนี่ยมันก็ล้มคริสตจักรลงมันทำให้เกิดสิ่งที่ว่าเรเนซองส์ยุคปฏิวัติภูมิธรรมประมาณ1600เป็นต้นไป
จำกว้างๆคริสตศักราชนะผมใช้คริสตศักราชนะผมจะชินอย่างนี้มากกว่า1600เป็นต้นมาซึ่ง1600เนี่ยเขาเอาแนวคิดอะไรกลับมาเขาเอาแนวคิดที่เรียกว่าฮิวแมนนิซึมมนุษย์นิยมเนี่ยมาจากกรีกอันแรกอะแล้วก็กรีกพังก็หายไปนานใช่ไหมหลังยุคกลางร่มเรเนซองส์ก็เอาแนวคิดมนุษย์นิยมเนี่ยมาใส่และพอมันมาใส่ปุ๊บตอนแรกอะขบวนการสิทธิมนุษยชนเนี่ยยังไม่มาก่อนจนกระทั่งแลนไว้เลยถ้ามาร์คจุดนี้ไว้เลยเส้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองปี1945คือสงครามโลกมี2นะฮะพี่น้องเรียนประวัติศาสตร์มาสงครามโลกมี1กับ2สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเกิดปี1914 1918ถึง1918แล้วก็เยอรมันแพ้ออตโตมันแพ้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2เนี่ย1938เมื่อฮิตเลอร์เบรกสนธิสัญญาแวร์ซายแล้วก็บุกโปแลนด์สิ้นสุด1945พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสัมพันธมิตรก็คืออเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันพวกเนี่ยชนะฝ่ายอักษะคือฝ่ายญี่ปุ่นฝ่ายฮิตเลอร์ของเยอรมันของฮิตเลอร์นาซีฝ่ายมุสโสลินีของอิตาลีตายปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามหลังจากสงครามโลกสองคืออะไรถ้าใครเป็นเด็กรัฐศาสตร์น่าจะรู้สิ่งที่เรียกว่าสหประชาชาติ UN น่ะ UN United Nations น่ะ1948 UN ตั้งขึ้นมาพร้อมกับสารหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักกิจกรรมพวกนั้นเลยหรือสำหรับเราที่เรียนรู้สิ่งสารนี้เขาเรียกว่าDeclaration United Nation Declaration of Human Rights ภาษาไทยนะปฏิญญาสากลจำคำนี้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ1948มาร์กอันนี้ก็1948และนี่แหละเวลาเขาพูดว่าอิสลามขัดกับสิทธิมนุษยชนอิสลามขัดกับสิทธิมนุษยชนสากลถ้าเราถามเขาว่าแล้วคุณและไอ้สิทธิมนุษยชนของคุณน่ะอ้างจากอะไรเขาจะวนกลับมานี่เลยถ้าคนเป็นนักวิชาการจะวนกลับมาเอกสารตัวนี้เลยมันจะมีอยู่ประมาณ30ข้อเนื้อหามันก็จะเป็นแบบมนุษย์นั้นมีสิทธิ์ในการแสดงออกโดยไม่มีการโดนบังคับอะไรประมาณนี้มันจะออกทรงๆแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวหลังจากตอนเนี้ยเพราะวันนี้เป็นบทนั้นนะผมแค่เอาคร่าวๆก่อนวันนี้แล้วหลังจากนี้ผมจะลงไอเอกสารนี้โดยตรงเลยซึ่งซาราโบโซเอาเป็นน้ำจิ้มไปก่อนซาราโบโซบอกว่าเอกสารเล่มเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่ใช่ทุกประเทศจะเซ็นไม่ใช่ทุกประเทศเซ็นยอมรับหนึ่งในประเทศที่ไม่เซ็นยอมรับเอกสารนี้นะซาอุดิอาระเบียบรูไนโซเวียตอาร์เมเนียอะไรพวกนี้อาร์เมเนียพวกนี้เดี๋ยวผมจะตั้งคำถามในตอนต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคุณบอกว่าไอ้สิทธิมนุษยชนเนี่ยสากลเนี่ยคำว่าสากลเนี่ยมายังไงพี่น้องเข้าใจคำว่าสากลไหมตอนแรกว่าจะไม่ลงเลยลงนิดนึงก็ได้พี่น้องเข้าใจคำว่าสากลไหมแปลว่าอะไรสากลคือต่อให้ไม่รู้ไม่ต้องไปเปิดดิกชันนารีคนทั่วไปก็จะเข้าใจกันว่าสากลหมายถึงเขาทำกันทั่วโลกเขาทำกันหมดแหละเขาทำกันหมดแหละเนี่ยคืออำนาจของภาษาและพี่หลายๆมุสลิมหลายคนน่าเศร้าตกอยู่ภายใต้เกมอำนาจของเขาพอไปเขาพูดสากลโอ้สากลมันน่าจะจริงเว้ยมันน่าจะจริงเว้ยมันน่าจะจริงเว้ยทั้งที่ไอ้สากลน่ะผมไอ้สากลน่ะมันไม่ได้มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนเลยด้วยซ้ำมันถูกตั้งคำถามในโลกวิชาการมันมาเดี๋ยวสต็อปไว้เดี๋ยวตอนหน้าเอาไปว่ามันไม่ได้มาจากการพิสูจน์แล้วกันนะครับนั่นแหละคือสุดท้ายเนี่ยในยุคเนี่ยพี่น้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจึงเป็นอาวุธหนักเลยของฝั่งนั้นคือถ้าพี่น้องเคยได้ยินคำว่าเสรีนิยมอะเสรีนิยมก็เป็นกรอบใหญ่สิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นมาพร้อมกับเสรีนิยมและคารวะนิยมนะครับก็จำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ไว้นะอาจจะไม่ต้องลึกก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยมีการเผยแพร่ออกไปก็สมควรที่จะต้องมีโอกาสได้เรียนเพราะถ้าเราคุยกับเขาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะเข้าใจเขาได้เนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้มากพอที่จะไปตอบโต้เขาได้นะครับขอแตะนิดนึงแล้วกันว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยในทางวิชาการเลยเนี่ยเขาแปลยังไงสิทธิมนุษยชนนะครับผมอ้างพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานนะให้ความหมายคำว่าสิทธิมนุษยชนว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิทางธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนได้รับตั้งแต่เกิดโดยไม่แบ่งเพศเชื้อชาติสีผิวศาสนาความเชื่อและไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพลเมืองของรัฐใดอย่างเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกาย
อันนี้พจนานุกรมของราชบัณฑิตเลยของประเทศไทยเลยอย่างทางการเลยและแม้กระทั่งพจนานุกรมของมหาลัยออกฟอร์ดออกฟอร์ดดิกชันนารีก็นิยามสิทธิมนุษยชนไว้ว่าอะไร that entitled to human being หรือแปลเป็นไทยก็คือว่าสิทธิที่มันมีติดอยู่กับความเป็นมนุษย์ง่ายๆเพราะเราเป็นมนุษย์เราเลยมีสิทธินี้นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราที่จะโดนตั้งคำถามแล้วอิสลามล่ะมีไหมสิทธิมนุษยชนมีไหมหรือมันต่างยังไงหรืออิสลามเนี่ยยอมรับไหมกับไอ้คำนิยามแบบสิทธิมนุษยชนทั่วไปตาม UN เนี่ยยอมรับไหมหรือว่ายังไงนะครับผมขอยกคำพูดหนึ่งเดี๋ยวยกคำพูดของคนอื่นไม่ยกคำพูดอุลามาไม่ได้ผมได้ประโยคนี้มานะครับท่านอิหม่ามอัชชาติบีพี่น้องจำไหมท่านอิหม่ามอัชชาติบีรอฮิมัลลอฮ์นะครับเป็นอุลามาคนหนึ่งที่เขียนหนังสือดีมากอิติซอมนะครับเรื่องบิดาห์นะแต่ชาติบีอิหม่ามชาติบีเนี่ยเป็นอุลามะซับมาลิกีท่านพูดในหนังสืออันมูวาฟากอตเล่ม3หน้า104แกตั้งคำถามอิหม่ามชาติบีพี่น้องคิดดูนะอิหม่ามชาติบีเนี่ยเกือบ1,000ปีที่แล้วนะแกตั้งคำถามว่าอะไรคือสิทธิ์ของบ่าวอะไรที่เรียกว่าสิทธิ์ของบ่าวแน่แท้สิทธิ์ของบ่าวก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยผมสรุปนะสรุปเป็นคำพูดของผมเองเนี่ยจากคำพูดอิหม่ามชาติบีคือสิทธิ์ของคนคนหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าสิทธิ์ได้ต้องผ่านจากตัวบทบัญญัติไม่ใช่สิทธิ์เพราะตัวตนออริจินอลดั้งเดิมของตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าง่ายๆเมื่อกี้พูดอยู่ในสิทธิ์ในราชบัณฑิตพูดอยู่ว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้รับสิทธิ์เพราะเราเป็นมนุษย์เราเลยมีสิทธิ์คือสิทธิ์มาพร้อมกับตัวเราเกิดมาเลยแต่ในอิสลามเนี่ยชัดเจนมากอิหม่ามชาติบีพูดชัดเจนมากว่าสิทธิของเราเนี่ยได้มาจากหลักการมาจากไหนก็มาจากพระเจ้าถูกไหมเพราะเราเป็นผู้ที่ประทานหลักการเป็นเจ้าของของหลักการเป็นผู้ที่ไอ้นี่มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยทำให้เรากับเขาเนี่ยขัดตั้งแต่ขาแล้วตั้งแต่หัวเลยไม่ใช่แต่ขาแต่หัวเวลาไปคุยก็คุยกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่แรกคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฝั่งที่เขาไม่เชื่อในศาสนาเนี่ยกรอบในความหัวเขาเนี่ยเขามองว่าก็ไม่มีพระเจ้าพอไม่มีพระเจ้าเขาจะอ้างแหล่งอะไรเขาก็ต้องไปอ้างแหล่งอื่นเดี๋ยวจะมาลงอีกทีแหล่งไหนวัฒนธรรมบ้างอำนาจบ้างอะไรบ้างแต่ในอิสลามชัดเจนสิทธิมนุษยชนถ้าให้สรุปถามว่ามีไหมมีแต่สิทธิมายังไงมาจากพระเจ้าเป็นคู่กำหนดและไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิจะกำหนดสิทธินอกจากพระเจ้าเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิท่านนบีไม่มีสิทธิเลยท่านนบีก็รับจากอัลเลาะห์อีกทีว่าผู้หญิงเนี่ยนั่นคือขอบเขตของสิทธิมนุษยชนในอิสลามซึ่งมันก็ยังซึ่งเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะลงอีกว่าคำว่าสิทธิมนุษยสากลของโลกตะวันตกเนี่ยมีขอบเขตไหมคือเวลาเขาพูดอ่ะเรามีสิทธิที่จะวิพากษ์เรามีสิทธิที่จะนู่นนี่นั่นนู่นนี่เวลาเขาพูดอ่ะเหมือนกับมันไม่มีขอบเขตเลยเหมือนมันไม่มีบาวเดอรี่เลยอะไรเงี้ยพี่น้องผมตั้งคำถามง่ายๆนะอันนี้ชวนคุยนะเวลาเขาอ้างอ่ะสิทธิมนุษยชนอ่ะพี่น้องลองถามพี่น้องอาจจะมีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนาที่เป็นแนวเนี้ยหรือเพื่อนร่วมบ้านหรือใครก็ตามลองถามเขาถ้าเขาเป็นแนวแบบสิทธิเสรีภาพลองถามเขาว่านี่อยากรู้อ่ะมันมีประเทศไหนไหมที่ให้สิทธิคนแก้ผ้าไปถ่ายบัตรประชาชนช่วยบอกผมหน่อยเอาขอประเทศเดียวมีไหมแบบออกกฎหมายเลยว่าฉันคุณเลือกที่จะคุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ผ้าแล้วไปถ่ายรูปบัตรประชาชนได้ช่วยยกมาสักประเทศหนึ่งไม่มีแต่ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปคืออะไรรู้ไหมข้อสรุปคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในกรอบความคิดของสิทธิมนุษยชนตะวันตกเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตมันมีสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตแล้วขอบเขตเนี่ยดูยังไงนี่แหละที่เราจะคุยกับเขาเราดูยังไงของเราชัดเจนขอบเขตดูยังไงก็ดูที่ว่าเราสั่งแค่ไหนห้ามแค่ไหนอนุญาตให้เข้าพื้นที่นี้แค่ไหนเช่นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามการใส่ชุดทั่วไปแค่ปกปิดเอาหรอก็นั่นแหละก็คือสิทธิของเราที่จะเลือกแต่งแบบใส่โต๊บก็ได้ใส่สูทก็ได้ใส่อะไรก็ได้อะไรแบบนี้แต่ของเขาอะสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ยหรือตะวันตกเนี่ย
คือผมติดปากนะจริงมันไม่สากลหรอกในมุมผมแต่ผมชอบติดปากว่าสากลคือของตะวันตกเนี่ยเขาใช้อะไรในการนิยามขอบเขตและนิยามนั้นน่ะเราทำไมเราถึงต้องเชื่อซาราโบโซตั้งคำถามในคมมากแกบอกว่าทำไมเราต้องปรับอิสลามให้เข้ากับคุณในขณะที่คุณยังพิสูจน์ฟาวเดชั่นอุซูลของพวกคุณเองไม่ได้เลยแล้วทำไมต้องมาเรียกร้องให้อิสลามปรับอิสลามนี่มีฐานชัดเจนมาจากพระเจ้าแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยแต่คุณไม่มีฐานอะไรเลยอยู่ดีคุณก็มาบอกชี้นิ้วเฮ้ยเปลี่ยนสิล้าหลังอ่ะอย่างนั้นน่ะนู่นนี่นั่นซาโบโซบอกถามเลยว่าคุณพิสูจน์มาก่อนนะครับอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะวนๆอยู่อย่างนี้แหละพี่น้องจะวนอยู่ที่เอกสารนู้นเอกสารนี้ข้ออ้างข้อนี้ข้ออ้างข้อนู้นและจะพาไปดูถึงว่าไอ้คำว่าสากลเนี่ยมายังไงนะครับมันคำว่าสากลเนี่ยมายังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไม่ได้มีอะไรมากกว่าบทนำนะแต่ฝากพี่น้องอย่างนึงแล้วกันนะฝากพี่น้องว่า อยากให้มาฟังนะเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของเสรีภาพนะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้พี่น้องคือไอ้เมื่อกี้ที่ผมแบ่งไอ้ยุคกลางยุคเรเนซองส์อะไรอ่ะหรือยุคโมเดิร์นเนี่ยคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาโลกมันไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าเปิดเสรีมากขึ้นโลกไม่ได้ไปในทิศทางของกฎเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำกัดเสรีคือถ้าแบ่งง่ายๆเปิดเสรีกับจำกัดเสรีคือในสมัยหลังสงครามโลกที่2มันมีสงครามเย็นใช่ไหมระหว่างโซเวียตกับอเมริกาโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์แล้วหลังจากสงครามเย็นจบลงเนี่ยอเมริกาชนะอเมริกาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้วยเหตุเนี่ยและอเมริกามีสื่อมีอะไรต่างๆนานาสุดท้ายเนี่ยแนวคิดที่พูดง่ายๆอ่ะเสรีนิยมหรือเปิดเสรีเนี่ยมันกระจายเข้ามาในใครเรียนมหาลัยที่อยู่ในมหาลัยสามัญอ่ะรู้ดีว่าอิทธิพลเนี่ยไปถึงขั้นไหนหรือไม่ต้องมหาลัยสามัญก็ได้ใครที่เรียนอยู่ซาอุดีอาระเบียลองตอบผมมาว่า10ปีที่แล้วของซาอุดีกับ10ปีตอนเนี้ยเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนมันไปเหตุมันไปอิทธิพลของอะไรไปอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าเสรีนิยมและเป็นอิทธิพลเกี่ยวกับ human rights สิทธิมนุษยชนนี่แหละบางประการที่ผมรู้มาซาอุดีต้องปราบเพราะเขาโดนโจมตีเรื่องนี้นี่แหละซาอุดีโดนโจมตีเรื่องนี้ทุกปีคือเรื่องสิทธิมนุษยชนคือในสภา UN เนี่ยมันจะมีสภาเขาเรียกว่าสภาของสิทธิมนุษยชนซาอุดีนั่งทีไรโดนตลอดโดนด่าตลอดว่ากดขี่นู้นกดขี่นั้นกดขี่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะต้องมาทำความโอเคแหละในบรรดาหมู่คนอายุเยอะอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เจออะไรมากมายแต่บรรดาวัยรุ่นเจอแน่นอนถ้าคุณอยู่ในสังคมการทำงานต่อให้ไอคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนนั้นน่ะเขาไม่ได้อินกับสิทธิมนุษยชนนะแต่เขาก็ได้ยินกับหูมาบ้างแหละหลายๆคนที่ผมนะผมจบปริญญาตรีที่มหาลัยที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะเพื่อนผมที่เป็นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต่อให้เขาไม่อินเรื่องนี้นะแต่เขาจะพูดติดปากอะสิทธิไหนสิทธิเนี่ยไหนสิทธินั้นน่ะไหนสิทธิเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้อินนะสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เอาคำพูดเนี่ยคือมันติดเพราะสื่อติดเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มีโอกาสว่างเนี่ยสามารถที่จะอยากให้มาฟังแล้วก็อยากให้หาข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ตอนท้ายเนี่ยก่อนจะปิดจบเนี่ยผมขอแนะนำหนังสือใครได้ภาษาอาหรับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องที่ได้ภาษาอาหรับจะงงว่าแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่ผมพูดบทนำเนี่ยพี่น้องที่ได้สำหรับผมแนะนำเล่มหนึ่งชื่อหนังสือฮุกูกอันอินอินซานสิทธิมนุษยชนนั่นแหละมีในภาษาอาหรับมีโหลดเลยเขียนโดยเชคซอเลห์อาลีเชคซอเลห์บินอับดุลอาซิดอาลีเชคลูกหลานของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนี่แหละรอฮิมัลลอฮ์นี่แหละท่านเขียนหนังสือชื่อเดียวกับที่ผมสอนเนี่ยสิทธิมนุษยชนแต่เนี่ยเป็นภาษาอาหรับแล้วก็แปลอังกฤษละมีแค่สองภาษานี้อันนี้ประมาณ60กว่าหน้าซึ่งในเล่มเนี่ยของเชคโซเลเนี่ยจะพูดคือเล่มนี้จะไม่ได้โต้ใครแต่จะพูดว่าสิทธิมนุษยชนในอิสลามมุมมองอิสลามแท้ๆเป็นยังไงถ้าพี่น้องต้องการพื้นฐานสิทธิมนุษยชนในอิสลามเนี่ยใครได้ภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษเล่มนี้ของฮูกูกันอินซานของเชคโซเลอาลีเชคแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าพี่น้องแต่ว่าเล่มเนี่ยเสียดายเล่มที่ผมสอนเนี่ยจะมาลุดีนซาราโบโซเนี่ยไม่มีในภาษาอาหรับส่วนในภาษาไทยได้ข่าวนะครับให้เครดิตได้ข่าวว่าสำนักพิมพ์อิบนุบาสเขาจะแปลแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแปลไหมเคยถามกันอยู่ว่าจะแปลเห็นเขาว่าแปลอยู่นะครับถ้ามีออกมาพี่น้องก็อาจจะได้อ่านกันนะครับคือถ้าพี่น้องอ่านสองเล่มนี้คู่กันได้จะในมุมมองผมจะดีมากแต่น้อยอ่านสักเล่มหนึ่งก่อนอาจจะสักเล่มหนึ่งก่อนหรือเล่มนี้รอผมสอนก็ได้รอผมมาสอนก็ได้แล้วก็ลองอ่านเล่มของเชคโซล่าอีเชคก่อนนะครับ
ก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแค่เหมือนมาเกริ่นนำมาแนะนำตัวให้พี่น้องฟังแล้วกันนะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวตอนต่อๆไปเนี่ยเกริ่นไว้ก่อนน้ำจิ้มไว้ก่อนตอนที่2เนี่ยจะเข้าประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชนเชิงลึกเลยประวัติศาสตร์ของสิทธิมนุษยชนเชิงลึกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีข้อถกเถียงกันว่ามันมาตอนไหนโอเคมันมาบูมตอนเรเนซองส์แต่มันมีสิทธิมนุษยชนบางคนนะนักวิชาการบางคนพูดว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาตั้งแต่มนุษย์เกิดโอ้โหไกลมากเลยตั้งแต่มนุษย์เกิดไม่รู้กี่ปีอ่ะในมุมมองเขาในมนุษย์เกิดบางคนบอกว่ามึงไม่ใช่มามนุษย์เกิดมาตอนอิสลามมามีด้วยนะบอกว่ามาตอนพร้อมกุรอานอีกอันนึงพูดว่ามาตอนที่ยุคเรเนซองส์บางคนคือไม่ตรงกันเลยสักคนนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเรื่องนี้กันแล้วเราก็จะมามองในมุมของอิสลามกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยอิสลามมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรืออะไรก็ขอมาอัฟต่อพี่น้องไว้ด้วยนะครับก็แล้วก็ฝากติดตามนะครับผลงานของเพจนี้ด้วยอินมุนนาเฟียสนะครับความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับเพราะว่ามีรายการดีๆหลายรายการนะครับแล้วก็สลับกันเดี๋ยวผมมาแล้วก็เดี๋ยวไปฟังอากีดะห์บ้างฟังฟิกบ้างฟังฮะดีษบ้างนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ